เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องผู้กล้ากับศรีจตุรเทพตอนที่1ถึง10นั่นเองซึ่งก็เป็นหนังที่ทั้งสนุกแล้วก็หักมุมมากๆและถ้าทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้รู้นะครับว่าทุกคนชอบกันและผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปสนุกๆต่อไปนะครับผมและถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะสนุกเข้มข้นขนาดไหนเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับโดยฉากเริ่มแรกของเรื่องนะครับผมก็จะเป็นเสียงคนที่กำลังเล่าว่าในดินแดนทางตอนเหนือลอร์ดแห่งปีศาจนั้นได้นำ4ยอดขุนพลเพื่อบุกโจมตีจักรวรรดิคาเทอร์แลนด์สงครามนั้นได้ยืดเยื้อและกินเวลา7วัน7คืนแต่ในท้ายที่สุดกลับมีเพียงบุคคลเดียวที่หยุดยั้งหลอดปีศาจได้ซึ่งเขานั้นก็ถูกขนานนามว่าผู้กล้าและเขาก็คือพระเอกนั่นเองนะครับผมและจากนั้นหลอดปีศาจก็ได้พูดว่านี่อะไรกันอาณาจักรของเจ้าส่งเจ้ามาคนเดียวงั้นหรอและนี่ก็ถือเป็นการดูถูกข้าผู้นี้มากเลยนั่นเนี่ยหรือว่าบางทีพวกคนในเมืองน่ะอาจจะทอดทิ้งเจ้าแล้วก็ได้เขาก็เลยส่งเจ้ามาซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการวาร์ปเข้าไปโจมตีซึ่งหลอดปีศาจนะครับเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยเขานั้นจึงได้ทำการใช้ผนึกเวทอาคมโจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกนั้นก็หลบได้แล้วก็ได้เข้าไปฟันไม้เท้าของหลอดปีศาจจนมันหลุดออกจากมือแต่หลอดปีศาจเนี่ยนะครับเขาก็เก็บมันกลับมาได้และเขาก็ได้พูดต่อว่าเจ้าสู้ได้ดีกว่าที่ข้าคิดไว้มากทางนั้นข้อเสนอของข้าก็คือมาร่วมกับข้าต่อสู้กับจักรวรรดิไหมล่ะซึ่งพระเอกนะครับก็บอกว่าไม่เอาและหลอดปีศาจก็พูดว่าถ้าเจ้ายืนกรานที่จะต่อสู้เพื่อพวกอาณาจักรแล้วล่ะก็ข้าก็จะทำการกำจัดเจ้าทิ้งซะแต่ทว่าทันใดนั้นพระเอกนะครับผมก็พูดว่าฉันต้องการสมบัติของนายและตัวเจ้าหญิงด้วยซึ่งหลอดปีศาจนะครับเขานั้นก็ถึงกับอึ้งและจากนั้นทั้งสองจึงได้เปิดฉากเข้าโจมตีกันนั่นเองและฉากต่อมานะครับหนังก็จะเล่าว่าพระเอกในวัยเด็กนั้นก็มีความฝันว่าอยากที่จะร่ำรวยและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยและชายคนหนึ่งจึงได้บอกกับเขาว่าหากเจ้าสามารถกำจัดหลอดปีศาจได้เจ้าก็จะได้สมบัติและเจ้ายังสามารถบุกไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวไปได้และจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอีกด้วยและพระเอกเนี่ยนะครับจึงได้นำสมบัติของครอบครัวไปเพื่อออกเดินทางไปผจญภัยนั่นเองและเริ่มต้นหนทางสู่การเป็นผู้กล้าและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ปัจจุบันนะครับและหลอดปีศาจก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าเจ้ามาที่นี่เพียงเพราะเรื่องเล่าในสมัยเด็กเนี่ยนะซึ่งพระเอกนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าเจ้าน่ะยอมแพ้ซะดีกว่าและนอกจากนั้นข้ายังได้ยินมาอีกว่าเจ้าหญิงน่ะเป็นคนที่สวยมากๆซึ่งหลอดปีศาจก็ถึงกับคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่เป็นผู้กล้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูชั่วร้ายชะมัดและจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้จินตนาการถึงภาพเจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยก็พูดว่าท่านผู้กล้าในที่สุดท่านก็มาช่วยข้าจนได้และข้าจะตอบแทนหลังวันให้อย่างงามซึ่งก็ทำให้พระเอกนั้นก็ได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากนั่นเองและในที่สุดพระเอกนะครับก็สามารถโค่นหลอดปีศาจลงได้ด้วยการฟันเพียงแค่ครั้งเดียวและพระเอกก็บอกว่าพลังของการเพ้อฝันน่ะมันมีมากมายกว่าที่เจ้าคิดไว้มากและพระเอกนะครับคุ้มจึงได้ทำการขโมยคาถาปีศาจมาด้วยนั่นเองและจากนั้นเขาก็รีบมุ่งหน้าเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงแต่ทว่าพระเอกนะครับเขาก็ได้เจอกับเจ้าชายลูด้าแทนนั่นเองแถมเจ้าชายนั้นยังได้สะดุดล้มใส่พระเอกไปหนึ่งทีและเจ้าชายก็ได้บอกกับพระเอกว่าท่านผู้กล้าข้าจะตอบแทนหลางวันให้อย่างงามซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจนะครับว่าอย่าบอกนะว่าและพระเอกก็ได้บอกไปนะครับคุ้มกระหม่อมว่าไม่เป็นไรจะดีกว่าคือว่ากระหม่อมปราบปีศาจโดยที่ไม่อยากจะได้ของรางวัลใดๆหรือพูดง่ายๆก็คือถามเพื่ออาณาจักรเพียงอย่างเดียวและพระเอกนั้นจึงได้ทำการมอบ
ม้วนกระดาษวิเศษซึ่งมันก็จะสามารถเทเลพอร์ตเจ้าชายกลับไปที่ปราสาทได้แต่พระเอกนะครับก็ได้พูดว่าข้าขอตัวไปก่อนพระยาค่ะแต่ถ้าว่าเมื่อพระเอกกลับไปเจ้าชายเนี่ยนะครับผมก็กลับยิ้มออกมาด้วยความชั่วร้ายซึ่งมันนะครับก็เหมือนจะเป็นสารบอกกับคนดูเป็นแน่ๆว่าหรือว่าทางอาณาจักรและกษัตริย์นั้นจะเป็นคนชั่วร้ายก็เป็นไปได้และจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้มาโผล่ที่ห้องนอนของเขาและพระเอกก็ได้ตะโกนและพูดว่านี่มันอะไรกันมันไม่เห็นจะเหมือนที่ข้าฝันไว้เลยแล้วเจ้าหญิงอยู่ไหนล่ะและทำไมเจ้าหลอดปีศาจนั่นถึงได้จับตัวเจ้าชายแทนที่จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหมอนั่นไม่มีความเป็นมืออาชีพเรื่องการลักพาตัวเลยใครที่ไหนเขาลักพาตัวผู้ชายกันข้าเนี่ยอุตส่าห์ชนะหลอดปีศาจได้แท้ๆแต่ไม่ได้ของรางวัลอะไรเลยและทันใดนั้นพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เหลือบไปเห็นแผนเกมที่วางอยู่และพระเอกก็ได้ยินเสียงเรียกจากเจ้าหญิงนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกว่าท่านผู้กล้าพวกเรามาออกผจญภัยไปด้วยกันเถอะและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่พระราชวังนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างพากันดีใจที่เจ้าชายลูด้านั้นได้เสด็จกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับและเจ้าหญิงเอลดาจึงได้รีบเข้าไปกอดพี่ชายของเธอแต่ถ้าว่ากษัตริย์เอสเซอร์เนี่ยนะครับผมก็กลับดูไม่ได้ดีใจเท่าไหร่ที่ได้พบกับลูกชายแต่เขาก็ได้แกล้งพูดไปนะครับว่าลูด้าลูกเป็นเช่นไรบ้างไม่บาดเจ็บใช่ไหมและเจ้าชายลูด้าจึงได้ตอบกลับโดยน้ำเสียงใจเย็นว่าไม่ต้องห่วงท่านพ่อข้านั้นสบายดีและข้าก็แค่ไปเที่ยวเล่นมานิดหน่อยและฉากนะครับก็จะตัดมาที่พระเอกของเราที่กำลังนั่งกดเกมอย่างบ้าคลั่งและพระเอกนั้นก็บอกว่าคราวนี้แหละจะต้องช่วยเจ้าหญิงให้ได้และฉากต่อมาหนังนะครับก็จะใช้มาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ได้ทำการวิ่งหนีพวกโจรมานั่นเองและแม่ของเธอนั้นก็ได้ทำการสละชีวิตเพื่อให้เธอหนีมาได้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเธอนะครับเป็นเด็กที่น่าสงสารมากๆและเธอนั้นก็ได้หนีมาเจอกับหลอดปีศาจนั่นเองซึ่งหลอดปีศาจก็ได้เก็บเธอมาเลี้ยงและมอบชีวิตใหม่ที่ดีให้ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าหลอดปีศาจเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีเมตตามากอีกด้วยทำให้เด็กผู้หญิงเธอนั้นก็โกรธแค้นพระเอกมากๆและจากนั้นนะครับหนังก็ได้ทำการเล่าว่ากองทัพหลอดปีศาจนั้นถูกปกครองโดยหลอดปีศาจและจตุรเทพทั้ง4คนซึ่งเป็นนักรบพิเศษที่คอยพิทักษ์ปราสาทและคอยช่วยให้หลอดของพวกเขานั้นสามารถบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้แต่อย่างไรก็ตามหลอดปีศาจนั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับพระเอกไปแล้วและ4จตุรเทพนั้นจึงได้แยกย้ายไปตามทางของตัวเองจนเหลือเพียงคนเดียวซึ่งเธอนั้นก็คือใจอานนาและเธอนะครับก็ทำการปกปิดตัวตนสอนเล่นพลังที่แท้จริงเพื่อรอวันล้างแค้นให้กับหลอดปีศาจที่ชุบเลี้ยงเธอมาและบัดนี้เธอก็ได้บุกมาจนถึงที่อาณาจักรคัตเทอร์แลนด์และเธอนั้นก็ได้พูดกับรูปภาพของหลอดปีศาจไปว่าท่านหลอดคลอดีนข้าไปก่อนละซึ่งใจอานนานะครับเธอก็จะออกไปตามล่าตัวพระเอกนั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นใจอานนาเธอก็ต้องการทำงานหาเงินเพื่อที่จะอยู่รอดในเมืองแห่งนี้ให้ได้เธอนั้นจึงได้ทำการมาทำงานที่เมดคาเฟ่แห่งหนึ่งและมี FC เป็นจำนวนมากและเธอนั้นก็ได้คิดในใจว่าเพื่อที่จะหาเบาะแสของเจ้าผู้กล้าเธอจึงต้องทำตัวให้แนบเนียนที่สุดแต่เธอก็ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาทำงานน่ารักเช่นนี้ซึ่งจากนั้นใจอาน่านะครับผมเธอก็ได้มาเจอกับคาถาของหลอดปีศาจที่พระเอกนั้นได้เอามันมาขายซึ่งมันนะครับก็ถูกขายต่อในราคาที่แพงมากและใจอาน่าจึงได้คิดในใจว่าข้าจะต้องทำการบุกเข้าไปให้แนบเนียนแต่พอคิดอีกทีเธอนะครับก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวตนเธอจึงเลือกที่จะตั้งใจทำงานต่อไปแต่มันนะครับก็ไม่มีวี่แววของพระเอกเลยนั่นเองและใจอานาเธอจึงได้คิดในใจนะครับว่าเจ้าหมอนั่นคงมีคนคุ้มกันเป็นจำนวนมากแน่และการที่จะเข้าถึงตัวของเจ้าผู้กล้ามันก็คงจะยากสุดๆแต่ถ้าว่าทันใดนั้น
พระเอกของเรานะครับผมก็ได้มาถึงที่ร้านนั่นเองและใจอันนาก็บอกว่าสวัสดีนายท่านมีอะไรให้ข้ารับใช้แต่เธอเนี่ยนะครับก็ได้พบว่าพระเอกนั้นเป็นหนึ่งในลูกค้านั่นเองและพระเอกก็จำใจอันนาไม่ได้ถึงแม้ว่าทั้งสองจะเคยสู้กันมาก่อนในสงครามนั่นเองเพราะว่าใจอันนานะครับก็ใส่ชุดที่น่ารักสุดๆจนพระเอกนั้นก็จำไม่ได้และพระเอกนั้นก็ถึงกับเขินเมื่อได้เจอกับสาวสวยแต่ใจอันนาจึงได้บอกว่าพระเอกนั้นมาถึงที่นี่เพราะต้องการสังหารเธออย่างแน่นอนว่าแต่พระเอกไปรู้มาได้ยังไงว่าเธอนั้นทำงานอยู่ที่นี่และทำไมพระเอกถึงยังไม่รีบลงมือล่ะทางนั้นรอดูท่าทีของเจ้าหมอนี่ต่อไปดีกว่าและพระเอกของเรานะครับก็ได้คิดในใจว่าสาวเมดคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่น่ารักที่สุดในร้านแน่เราช่างโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอกับคนสวยเช่นนี้และใจอันน่าจึงได้บอกพระเอกไปนะครับว่ารับอะไรดีนายท่านสิ่งพระเอกก็พูดว่างั้นฉันขอเป็นเมนูข้าวห่อไข่กับเครื่องดื่มค็อกเทลและใจอันน่าก็ได้คิดในใจนะครับว่ามอนนี่มันจะต้องมีแผนร้ายอะไรซ่อนอยู่แน่ซึ่งพระเอกก็พูดว่าฉันได้ยินมาว่าที่ร้านนี้น่ะมีบริการพิเศษด้วยและใจอันน่านะครับผมเธอจึงคิดในใจต่อว่านี่อย่าบอกนะว่าเจ้ามอนนี่คิดจะทำมิดีมิร้ายเจ้าคุณสกปรกซึ่งเธอนะครับจึงได้ทำการตะโกนบอกพระเอกว่าฉันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะเจ้าคนโรคจิตซึ่งพระเอกเนี่ยก็พูดว่าก็ร้านนี้มีบริการถ่ายรูปกับเมดฟรีถ้าสั่งข้าวหนึ่งชุดไม่ใช่หรอและผู้จัดการก็ได้เข้ามาเตือนใจอันน่าว่าให้เธอนั้นสุภาพกับลูกค้าหน่อยและทั้งสองคนนะครับก็ได้ถูกผู้จัดการจับมาถ่ายรูปด้วยกันนั่นเองและจากนั้นพระเอกก็ได้กลับไปบ้านและใจอันน่าก็ได้คิดในใจนะครับว่าสรุปแล้วจะหมอนี่จำฉันไม่ได้จริงๆหรอเนี่ยซึ่งทันใดนั้นก็ได้มีชายปริศนาแอบตามจับตาดูพระเอกอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้รับคำสั่งมาจากกษัตริย์เพื่อให้ติดตามเฝ้าดูผู้กล้าและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่หนึ่งในสี่จตุรเทพนามว่าแพ็กซึ่งเขานั้นก็เคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของฝั่งลอร์ดปีศาจแต่เมื่อสี่จตุรเทพได้แยกย้ายจากกันแพ็กเนี่ยนะครับก็ได้ทำการออกตามล่าความฝันซึ่งความฝันของเขามันก็คือการใช้เวทมนต์เปลี่ยนชุดให้เหล่าสาวๆนะครับใส่ชุดคอสเพย์และจากนั้นไอ้เจ้าแพ็กเนี่ยก็จะทำการถ่ายรูปเก็บไว้นั่นเองซึ่งในสมัยก่อนตอนที่มีสงครามนะครับคุ้มเจ้าแพ็กเนี่ยมันก็ทำการเปลี่ยนชุดให้กับกลุ่มอัศวินผู้กล้าแล้วก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเน็ตทำให้กลุ่มอัศวินนะครับมี FC ไปจำนวนมากและฉากก็จะตัดมาที่หัวหน้ากลุ่มอัศวินที่มีชื่อว่ามาเรียซึ่งเมื่อเธอได้เห็นรูปภาพของตัวเองที่ใส่ชุดคอสเพย์เธอจึงได้บอกว่าไอ้เจ้าแพ็กถ้าเจอกันแล้วก็ฉันจะอัดแกให้น่วมฉันผู้นี้เป็นถึงหัวหน้ากองอัศวินเชียวนะและยิ่งไปกว่านั้นไอ้จดหมายจาก FC นี่มันอะไรกันซึ่งทันใดนั้นนะครับไอ้เจ้าแพ็กเนี่ยมันก็ได้วิ่งหนีผ่านมาพอดีนั่นเองและฉากก็จะตัดมาที่พระเอกอีกครั้งซึ่งพระเอกนะครับก็ได้นำรูปคู่กับเมดสาวสวยมาเก็บไว้ที่ห้องและทันใดนั้นแพ็กนะครับก็ได้ทำการมาเคาะห้องของพระเอกซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นก็ได้รู้จักกันด้วยซึ่งแพ็กก็ได้พูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีว่าฉันออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ถ่ายรูปสาวๆก็เลยโดนตามไล่ล่าและฉันขอเข้าไปแอบหน่อยได้ไหมแค่แป๊บเดียวเองซึ่งพระเอกนะครับก็พูดว่าแล้วทำไมนายต้องนึกถึงห้องฉันทุกครั้งเวลาที่คิดจะหนีด้วยเล่าห้องฉันเนี่ยไม่ใช่ห้องสาธารณะนะและอีกอย่างฉันไปเป็นเพื่อนกับสี่จตุรเทพตอนไหนกันซึ่งแพ็กเนี่ยนะครับก็ได้เล่นละครร้องไห้ออกมาเฉยเลยแล้วก็ได้พูดไปว่าฉันยอมโดนนายใช้ดาบฟันอีกรอบดีกว่าถูกนายปฏิเสธแบบนี้อีกซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าก็ตอนนั้นเราเป็นศัตรูกันนี่แล้วก็เลิกใช้ข้ออ้างเพื่อมาบ้านฉันได้แล้วแต่ในครั้งนี้ฉันจะให้นายเข้ามาเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันซึ่งแพ็กเนี่ยนะครับผมก็อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นนักรบที่ตกอับนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ไม่มีที่พึ่งพานะครับก็เลยมาขอให้พระเอกช่วยและพระเอกก็บอกว่าถ้าจะเข้านอนก็ไปอาบน้ำก่อนด้วยและในตู้เย็น
มันก็มีของกินเพียบเฉินหยิบได้ตามสบายเลยและถ้านายอยากเล่นเกมล่ะก็มาเล่นกับฉันได้ซึ่งแพ็คเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการยิ้มไม่หยุดพระเอกจึงได้ถามไปว่าแล้วนี่นายยิ้มอะไรของนายกันซึ่งแพ็คนะครับก็บอกว่าก็นายน่ะเป็นคนจิตใจดีมากรู้ตัวไหมซึ่งพระเอกนั้นก็ถึงกับเขินนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับไอ้เจ้าแพ็คก็ได้เหลือไปเห็นรูปที่พระเอกนั้นถ่ายกับใจอันน่าซึ่งก็ทำให้แพ็คนั้นมาตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าใจอันน่านั้นก็คือคนที่ต้องการสังหารพระเอกมากที่สุดและแพ็คก็เลยถามพระเอกว่าทำไมนายถึงได้ไปถ่ายรูปกับใจอันน่าล่ะซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขานั้นก็จะนึกออกว่าใจอันน่าก็คือคนที่เขาเคยต่อสู้ด้วยแต่พอมาอยู่ในชุดเมดก็น่ารักซะจนพระเอกนั้นจำไม่ได้ซึ่งต่อมานะครับกษัตริย์ของเมืองก็ได้รับข่าวว่าพระเอกนั้นได้ทำการติดต่อกับแพ็คซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพและกษัตริย์เขานะครับก็ได้ถามกับคนส่งข่าวไปว่าใครเป็นคนส่งให้นายไปจับตาดูผู้กล้ากันซึ่งคนส่งข่าวก็บอกว่ามันเป็นฝีมือของเจ้าชายลูด้าที่สั่งให้เขาไปจับตาดูพระเอกซึ่งทางกษัตริย์เองก็ดูเหมือนกับว่าจะหวาดกลัวและก็ไม่กล้าทำอะไรมากจึงได้แต่ทำตามคำสั่งของเจ้าชายลูด้าว่าให้ทำการส่งทหารออกไปและออกตามล่าตัวผู้กล้าและจากนั้นที่ปรึกษากษัตริย์เขาจึงได้บอกต่อว่าเจ้าผู้กล้านั่นมันจะต้องรวมหัวกับสีจตุรเทพแน่เพราะว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าเด็กนั่นจะโคตรหลอดปีศาจและสีจตุรเทพด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวซึ่งจริงๆแล้วนะครับพระเอกนั้นก็แค่ให้ความช่วยเหลือกับไอ้เจ้าแพ็คที่เป็นนักรบตกอับแต่ทว่าทันใดนั้นกษัตริย์ก็ได้ทำการออกคำสั่งว่าให้อัศวินทุกคนนั้นออกตามไล่ล่าตัวพระเอกและในวันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกเราก็จะทำการประหารชีวิตหนึ่งในสี่จตุรเทพแต่ถ้าว่าฉากต่อมาจู่ๆเนี่ยนะครับมันก็ได้มีคนบุกมาที่คุกใต้ดินและก็ได้ทำการจัดการทหารเฝ้ายามและเขาก็ได้ทำการพูดกับจตุรเทพผมเขียวว่าไม่เจอกันนานนะโลกพอดีว่าฉันก็ไปได้ข่าวมาว่านายน่ะจะถูกประหารพรุ่งนี้ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับคนที่บุกมาช่วยโลกเขาก็คือเจ้าชายลูด้าและโลกจึงได้ถามไปนะครับว่าทำไมเจ้าชายถึงต้องมาช่วยข้าผู้ที่เป็นถึงสี่จตุรเทพด้วยซึ่งลูด้าก็บอกว่าอย่าเย็นชานักสิฉันสามารถช่วยให้นายกลับไปที่มิติมืดและสร้างกองทัพที่เกรียงไกรขึ้นมาใหม่ได้และถ้านายต้องการฉันก็จะยอมเป็นตัวประกันให้ก็ได้ซึ่งโลกเนี่ยก็ไม่เอานะครับแต่เขาก็ได้บอกไปว่าทุกอย่างมันจบแล้วซึ่งทันใดนั้นเจ้าชายก็ทำการบุกเข้ามาในห้องด้วยพลังความมืดแต่ก็ได้บอกไปว่าจบแล้วงั้นเหรอนี่นายจำไม่ได้ลึกไงว่าเคยพูดอะไรไว้น่ะและโลกก็บอกว่าหลอดปีศาจคลอดีนเขาได้ตายไปแล้วแถมสี่จตุรเทพก็แยกย้ายกันไปหมดและฉันตัวคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้หรอกและเจ้าชายลูด้าก็ได้บอกนะครับคุ้มว่ามันไม่สำคัญหรอกว่านายจะตอบตกลงหรือไม่เพราะฉันก็จะไปหาที่พึ่งอื่นที่ไม่ใช่นายยังไงล่ะเพราะงั้นลาก่อนนะโลกและขอให้โชคดีกับวันประหารพรุ่งนี้ล่ะซึ่งฉากต่อมานะครับพระเอกนั้นก็กำลังนั่งเล่นเกมกับแพ็คอยู่อย่างบ้าคลั่งและพระเอกก็ได้ถามกับแพ็คว่าในสี่จตุรเทพน่ะมีคนหนึ่งที่มีผมสีเขียวและตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนงั้นหรอซึ่งแพ็คก็บอกว่านายหมายถึงโลกอย่างนั้นใช่ไหมเขาน่ะเติบโตมาในตระกูลนักดาบและเขาก็แข็งแกร่งสุดๆเลยล่ะและข่าวลือว่ากันว่าเขามีน้องสาวที่ก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาซะอีกและฉันเองก็เคยต่อสู้กับเธอด้วยซึ่งก็ขอบอกเลยว่าเธอน่ะแข็งแกร่งเอามากๆเลยซึ่งพระเอกนั้นจึงได้ถามไปว่าแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงได้แยกตัวจากพวกเจ้าไปล่ะซึ่งแพ็คนะครับผมก็บอกว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับตำนานมังกรดำซึ่งพระเอกนะครับเขาจึงได้คิดในใจว่าแล้วเชียวถ้าตามตำนาน
มันก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าพี่น้องฝาแฝดที่เกิดในอาณาจักรคัทเทอร์แลนด์นั้นจะต้องไปเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้กับมังกรดำเพื่อแลกกับพรที่จะทำให้คนในเมืองนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้าว่าความจริงมันเป็นเช่นไรนั้นก็มิอาจมีใครรู้ได้ซึ่งต่อมานะครับผมพระเอกก็ได้บอกว่าฉันจะออกไปข้างนอกไปซื้อของสักหน่อยนายจะเอาอะไรไหมซึ่งแพ็กเนี่ยก็พูดว่าขอไก่ทอด KFC กับน้ำคกและมันฝรั่งซึ่งพระเอกก็บอกว่าแต่ร้านนั้นมันอยู่ตั้งไกลนะซึ่งแพ็กก็เลยบอกว่างั้นขอพิซซ่าด้วยเลยละกันพระเอกนะครับจึงตอบว่านายน่ะรู้จักคำว่ามารยาทไหมเนี่ยและพระเอกก็เลยอัดแพ็กจนน่วมซึ่งทันใดนั้นนะครับจู่ๆก็ได้มีคนพังประตูเข้ามานั่นเองแต่ใจอันหน้าเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทำการประกาศนะครับว่าฉันมาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้กับท่านลอร์ดคลอดีนซึ่งใจอานานะครับก็ได้เข้ามาเห็นและเกิดเข้าใจผิดว่าพระเอกและแพ็กกำลังเล่นจ้ำจี้กันซึ่งพระเอกก็บอกว่านี่เป็นการเข้าใจผิดฉันกับเจ้านี่เราเป็นแค่เพื่อนกันซึ่งใจอานานั้นก็คิดว่าแพ็กนั้นเป็นคนทรยศเธอจึงได้ถามว่าเป็นนายใช่ไหมที่ปล่อยให้ผู้กล้านั้นเข้าไปในปราสาทซึ่งพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าถูกต้องแล้วเป็นไอ้เจ้านี่นี่แหละซึ่งแพ็กนะครับก็พูดว่าก่อนในวันนั้นฉันน่ะได้รับมอบหมายให้มาเฝ้าทางเข้าปราสาทและจากนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเกมใหม่ที่คุณสั่งไปมาถึงแล้วครับซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการฟันแพ็กเข้าไปและเอาชนะเขามาได้ซึ่งใจอนานะครับผมก็บอกว่าเจ้าบ้านี่นายเป็นถึงสีจตุรเทพเชียวนะแต่ดันแพ้ข้าศึกเพราะเรื่องเกมน่ะหรอและนายเคยเห็นสีจตุรเทพพ่ายแพ้ต่อศัตรูภายในดาบเดียวหรือไงซึ่งแพ็กเนี่ยก็บอกว่า2ดาบต่างหากและใจอนาก็บอกว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนเล่าเจ้านามันอ่อนแอซึ่งต่อมานะครับเธอจึงได้ทำการเปิดฉากโจมตีใส่พระเอกนั่นเองและพระเอกจึงได้บอกไปว่าเดี๋ยวก่อนสิสงครามน่ะมันจบไปตั้งนานแล้วและฉันเองก็เลือกเป็นผู้กล้าไปนานมากแล้วด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าใจอันน่าเธอก็ไม่ฟังพระเอกและทั้งสองถึงได้ต่อสู้กันต่อซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะไม่ได้สู้นานแต่ทว่าเขาก็พอมีทักษะอยู่พระเอกนั้นจึงสามารถหลบการโจมตีได้หมดซึ่งดาบของเธอมันก็ได้ฟันไปโดนรูปท้ายจนหักและไอ้เจ้าแพ็กเนี่ยนะครับจึงได้ทำการหลบอย่างเดียวนั่นเองซึ่งทันใดนั้นใจอันนาก็ได้ปามีดมาที่พระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็หลบได้แต่ทว่ามีดนั้นมันก็กำลังจะไปโดนฟิกเกอร์เจ้าหญิงของพระเอกนั่นเองซึ่งพระเอกนะครับจึงได้ทำการวาร์ปไปหยุดมีดอย่างเท่และหยุดได้ทันเวลาพอดีซึ่งพระเอกในตอนนี้นั้นก็โกรธเอามากๆที่ใจอันนามาพังบ้านของเขาแบบไม่ฟังอะไรเลยพระเอกจึงได้ทำการปามีดกลับไปซึ่งนั่นก็ทำให้ใจอาน่านะครับที่ยกดาบขึ้นมากันแต่ทว่าดาบของเธอมันก็ได้แตกในทันทีและต่อมาใจอาน่าก็ได้ทำการโจมตีด้วยมีดสั้นซึ่งเมื่อพระเอกได้โชว์สกิลดีดนิ้วเขาก็สามารถทำลายมีดได้จนหมดนั่นเองและการต่อสู้ในครั้งนี้พระเอกนั้นก็เป็นฝ่ายชนะอีกเช่นเคยซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับเธอว่าเธอน่ะเอาแต่จะล้างแค้นให้หลอดปีศาจคอดีนทั้งที่เธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขานั้นตายยังไงซึ่งใจอนานะครับจึงตอบก็นายไงล่ะที่ใช้เล่ห์กลสกปรกและสังหารเขาซึ่งพระเอกก็บอกว่าอย่ามาตลกคอดีนกับฉันเราได้เข้าต่อสู้กันและเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยสู้มาและพวกเราจึงได้ลงเดิมพันด้วยความฝันและศักดิ์ศรีและพวกนายทั้ง4คนก็คงคิดว่าผู้กล้าจะต้องสังหารจอมมารเพื่อจบสงครามนี้แต่แท้จริงแล้วคลอดีนน่ะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายไว้อยู่แล้วและเธอเองที่มาหาฉันในวันนี้เธอก็คงเตรียมใจตายไว้แล้วใช่ไหมล่ะและในเมื่อสงครามมันได้จบไปแล้วมันก็ไม่ควรมีใครที่จะต้องตายเพิ่มอีกซึ่งคำพูดของพระเอกเนี่ยนะครับมันก็ดันไปเหมือนกับค
คำพูดของลอดปีศาจที่ได้พูดไว้กับใจอาน่าว่าถ้าฉันเลือกได้ก็คงไม่อยากให้มีใครตายในสงครามครั้งนี้หรอกนั่นจึงทำให้ใจอาน่าเธอนั้นก็ได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วพระเอกนั้นก็ไม่ใช่คนไม่ดีเพียงแต่ว่าสงครามก็คือสงครามและย่อมมีการสูญเสียและใจอาน่าเธอจึงได้ร้องไห้ออกมาและแพ็คเนี่ยนะครับก็เลยแซวพระเอกว่านี่นายน่ะทำเด็กผู้หญิงร้องไห้หรอซึ่งพระเอกก็บอกว่าฉันคิดว่าฉันพูดดีที่สุดแล้วนะและพระเอกก็บอกกับใจอันน่าไปว่าฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเธออยากล้างแค้นให้คลอดีแล้วก็ฉันจะให้เธอต่อยและฉันจะไม่สู้กลับด้วยซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ได้คิดในใจว่าถึงจะบอกไปว่าจะไม่สู้กลับก็เถอะแต่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะไม่ใช้โล่ป้องกันซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้ทำการใช้พลังโล่ป้องกันซึ่งหมัดของใจอันน่านะครับมันก็สามารถต่อยทะลุโล่ของพระเอกทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับน็อกคาที่นั่นเองและแพ็คเนี่ยมันก็บอกว่าฉันลืมบอกนายไปว่าใจอันน่าน่ะเป็นลูกศิษย์ของโล่และหมัดของเธอก็สามารถต่อยทะลุเกราะได้ซึ่งใจอาน่านะครับเธอจึงได้พูดต่อว่าฉันจะพูดให้ชัดเจนฉันจะทำการสงบศึกกับนายก่อนแต่ในสักวันหนึ่งฉันก็จะต้องฆ่านายให้จงได้ซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้สัมผัสว่ามีคนกำลังทำการเข้ามาล้อมที่แห่งนี้ซึ่งด้านนอกนะครับมันก็มีทหารมากกว่า100นายมาเพื่อจับพระเอกตามคำสั่งของกษัตริย์นั่นเองและทุกคนนั้นก็คิดว่าพระเอกไปร่วมมือกับศรีจตุรเทพซึ่งพระเอกตอนแรกเขาก็คิดนะครับว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันมาตามหาตัวใจอาน่าแต่เธอเนี่ยก็พูดว่าเธอได้ทำการปลอมตัวอย่างแนบเนียนสุดๆเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมาตามหาคนอื่นแน่ซึ่งทั้งคู่นะครับก็จ้องมองไปยังแพ็คซึ่งแพ็คเนี่ยจึงได้บอกว่าไม่ใช่ฉันสักน้อยฉันแค่ไปตามถ่ายรูปสาวๆมาเก็บไว้เฉยๆทางการคงไม่ยกกองทัพมาเยอะขนาดนี้หรอกซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้บอกกับใจอาน่าไปว่าถ้าเจ้าพวกนั้นพังประตูเข้ามาแล้วก็ให้จับไอ้เจ้าแพ็คโยนให้พวกมันเลยซึ่งใจอาน่าเนี่ยนะครับก็ดันเห็นด้วยเฉยเลยซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เข้ากันได้อย่างดีเป็นปีเป็นคลุยและแพ็คก็ได้พูดว่าเจ้าสองคนนี้มันสนิทกันเร็วจริงๆซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้ออกมาพร้อมกับตัวแพ็คแล้วก็ได้พูดไปว่าฉันได้ทำการจับ1ใน4จตุรเทพไว้แล้วและพวกนายน่ะก็มาเอาตัวไปได้เลยแต่ทว่านะครับนักบวชบอลคอนเขาก็ได้บอกว่าท่านผู้กล้าท่านน่ะเป็นคนน่าเชื่อถือจริงหรือไม่เพราะว่าแพ็คน่ะไม่ใช่คนเดียวที่พวกเราต้องการตัวหรอกและนี่ก็คือคำสั่งของราชาว่าให้จับตัวผู้กล้าในข้อหากบฏที่สมคบคิดกับ4จตุรเทพและนักบวชนะครับก็ได้สั่งให้ทหารจับตัวทั้ง3ไปรวมถึงใจอาน่าด้วยซึ่งพระเอกนั้นก็พยายามจะบอกว่านี่มันเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเพราะว่าเจ้าแพ็คน่ะแค่มาขออาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ทว่านักบวชนั้นจึงได้ทำการไล่เวทแรงโน้มถ่วงโจมตีใส่พระเอกและพระเอกนะครับผมก็สามารถลุกขึ้นมาได้อย่างเททำให้นักบวชบอลคอนเขานั้นก็ถึงกับบอกว่าสมแล้วกับที่เจ้านั้นเป็นถึงผู้กล้าเจ้าจึงสามารถยืนขึ้นไหวภายใต้อาคมเวทมนต์นี้และพระเอกก็ได้ทำการใช้เวทสะท้อนกลับนั่นเองทำให้พวกทหารจึงได้โดนพลังแรงโน้มถ่วงโจมตีสวนกลับไปซึ่งนักบวชเขาจึงได้บอกต่อว่านี่มันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะสามารถใช้เวทมนต์ระดับสูงอย่างเวทสะท้อนกลับได้เพราะเจ้าน่ะก็เป็นเพียงนักดาบที่ไม่ใช่นักเวทซึ่งพระเอกก็บอกว่าแล้วใครบอกเจ้ากันล่ะว่าฉันเป็นนักดาบและที่ถือดาบนะก็เพราะมันเท่เฉยๆซึ่งใจอันน่านั้นก็ถึงกับอึ้งนะครับและจากนั้นบอลคอนก็ทำการปลดเวทมนต์แรงโน้มถ่วงออกและทันใดนั้นกองทัพนับร้อยคนก็กำลังจะบุกเข้ามาลุมพระเอกนั่นเองซึ่งพระเอกก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้ท่าไม้ตายซึ่งทันใดนั้นพระเอกจึงได้ทำการวิ่งหนีนะครับและใจอันน่าก็เลยได้ถามพระเอกว่านายจะหนีทำไมเนี่ยและมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆพวกเขาถึงต้องการ
ตัวของผู้กล้ากันซึ่งพระเอกก็บอกว่าก็เพราะพวกเธอสีจตุรเทพนั่นแหละพอพวกเธอมาหาฉันที่บ้านเรื่องมันก็วุ่นวายไปหมดโดยเฉพาะไอ้เจ้าแพ็กนั่นที่มาบ้านฉันแทบทุกวันซึ่งทันใดนั้นจู่ๆนะครับมันก็ได้มีคนโผล่มาหาพระเอกซึ่งเธอนะครับก็คือหัวหน้ากองอัศวินที่ชื่อมาเรียนั่นเองซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายจงส่งตัวไอ้เจ้าแพ็กมาซะซึ่งพระเอกนะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าอยากได้ตัวเจ้าแพ็กหรองั้นก็เอาไปเลยสิและทันใดนั้นพวกอัศวินที่เหลือก็ได้ตามมาถึงที่นี่แต่ทว่าทุกคนก็กลับใส่เครื่องแบบมาแบบเต็มยศซึ่งหนังเนี่ยก็จะได้ทำการเล่าย้อนไปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งกองอัศวินก็ได้ออกความเห็นกันว่าถ้าอยากได้ตัวแพ็กพวกเราก็ต้องยอมแต่งชุดคอสเพลย์เพราะนั่นจะทำให้แพ็กมันทำการหยิบกล้องขึ้นมาและถ่ายรูปนั่นเองและในเวลานั้นแพ็กมันก็จะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แต่พอเวลาจริงมาถึงก็มีแค่มาเรียคนเดียวนะครับที่ใส่ชุดคอสเพลย์มาทำให้เธอเนี่ยก็บอกว่าไหนเราตกลงกันแล้วไงแล้วไหนมีฉันแต่งชุดมาคนเดียวเนี่ยและต่อมานะครับพระเอกและจานาจึงได้หนีมา2คนและทั้ง2นั้นก็คิดว่าหนีพวกทหารมาได้พ้นแล้วนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นบอลคอนก็ได้โผล่มาและก็ได้พูดว่ายอมแพ้ซะผู้กล้าเพราะตอนนี้คนทั้งอาณาจักรกำลังตามไล่ล่าตัวเจ้าซึ่งจานาเนี่ยจึงได้ถามพระเอกว่าศัตรูมีเยอะมากนายมีแผนอะไรไหมซึ่งพระเอกนั้นจึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าฉันมีแหวนที่สามารถเทเลพอร์ตได้แต่ทว่าสถานที่ที่จะไปมันนั้นก็ค่อนข้างซึ่งพระเอกก็ยังบอกไปไม่หมดนะครับผมแต่ใจอันน่าก็ได้รีบหยิบมันมาสวมและบอกพระเอกว่านายมีของดีแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่รีบใช้มันกันเล่าซึ่งทันใดนั้นนะครับทั้งสองคนจึงได้เทเลพอร์ตมาโผล่ยังอีกที่ซึ่งแม้แต่บอลคอนก็ยังไม่กล้าตามมาและใจอันน่าเธอเนี่ยก็ได้ถามกับพระเอกว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ซึ่งพระเอกก็พูดว่าเดี๋ยวเธอก็คงได้รู้เองแหละซึ่งทันใดนั้นมันนะครับก็มีมังกรตัวหนึ่งได้ปรากฏขึ้นซึ่งพระเอกก็เรียกเธอว่าอาจารย์และมังกรก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าในเมื่อเจ้ากล้ากลับมาที่นี่นั้นก็แสดงว่าเจ้าเตรียมพร้อมโดนลงโทษไว้แล้วใช่ไหมซึ่งทันใดนั้นอาจารย์พระเอกเธอจึงได้ทำการงับพระเอกเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมาหลังจากนั้นอาจารย์พระเอกนะครับก็ได้กลายร่างมาเป็นมนุษย์นั่นเองแล้วก็ได้บอกว่าในเมื่อเจ้านั้นมีแขกมาด้วยเพราะฉะนั้นข้าจะอนุโลมคุยกับเจ้าดีๆก็แล้วกันและใจอาน่าก็ได้คิดในใจนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามังกรแดงจะมีที่พักอาศัยที่หรูหราเช่นนี้และอาจารย์พระเอกที่มีชื่อว่าเลซี่ลูคัสเธอจึงได้พูดว่าข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าเยอะเลยแต่เรื่องแรกที่ข้าอยากจะถามก็คือเจ้าทำอะไรกับเขาของข้ากันซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกไปว่าคนนั้นมันเขาของอาจารย์ไม่ใช่หรอและผมจะไปรู้ได้ไงล่ะซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ถามให้พระเอกนั้นต้องพูดความจริงซึ่งพระเอกก็บอกว่าข้าได้ยินมาว่าเขาของมังกรนั้นมีพลังเวทสูงมากข้าก็เลยเอามันไปขายแถมยังได้ราคาดีอีกด้วยซึ่งพระเอกนะครับก็ได้โดนอาจารย์ซ้อมจนน่วมนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่านี่เจ้าเอาเขาไปขายแลกเงินเนี่ยนะเจ้าสิทธิ์เนี่ยละคุณซึ่งหลังจากที่พระเอกนะครับโดนซ้อมจนสลบไปและอาจารย์ก็ถามกับใจอาน่าว่าแล้วเธอล่ะเป็นอะไรกับหมอนี่นี่อย่าบอกนะซึ่งอาจารย์นะครับผมก็คิดว่าพระเอกนั้นมีแฟนแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าขโมยเขาไปขายยังไม่พอยังหลอกล่อผู้หญิงอีกใครเป็นคนสอนเจ้าให้ทำเรื่องแบบนี้กันซึ่งพระเอกนะครับผมก็โดนอาจารย์ซ้อมต่อนั่นเองและอาจารย์ก็บอกว่าในสมัยเด็กน่ะเจ้าเป็นเด็กน่ารักมากแล้วไงโตมาเป็นคนแบบนี้กันซึ่งใจอันน่าเธอจึงได้ถามนะครับว่านายน่ะโตมาจากที่นี่หรอแล้วนายเป็นมังกรด้วยหรือเปล่าซึ่งพระเอกนั้นจึงได้ตอบว่าฉันโตมากับอาจารย์แต่ก็เป็นแค่คนธรรมดาซึ่งจากนั้นอาจารย์ก็ได้บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะหมอนั่น
ที่ชวนให้เจ้านั้นอยากเป็นผู้กล้าซึ่งคนที่เล่าให้พระเอกฟังนะครับผมก็คือชายขี้เมาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกเดลและตั้งแต่นั้นมาพระเอกก็เลยอยากที่จะเติบโตหาเป็นผู้กล้านั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ถามกับอาจารย์นะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่เคยไปตามหาข้าในเมืองเลยล่ะซึ่งอาจารย์ก็เลยได้บอกว่านี่เจ้าไม่รู้หรอว่าข้าน่ะไม่สามารถเข้าเมืองได้เพราะในเมืองมีคนประหลาดอยู่คนหนึ่งที่ทำให้ข้านั้นไม่สามารถเข้าเมืองได้และฉากต่อมาหนึ่งในสี่จตุรเทพโลกบาร์คฮาร์ดเขานะครับก็กำลังจะถูกประหารโทษฐานที่เขานั้นสมคบคิดกับลอร์ดปีศาจแต่ทว่าทันใดนั้นพี่สาวของโลกที่ว่ากันว่าต่อสู้เก่งกว่าเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอนะครับก็คือลูกสาวคนโตของตระกูลบาร์คฮาร์ดนามว่าจิลและมีทักษะการใช้ดาบที่อยู่ในระดับสูงและพ่อของเธอก็ได้ประกาศว่าใครที่สามารถชนะเธอได้จะได้แต่งงานกับเธอและเพียงอายุ15จิลเนี่ยนะครับก็สามารถเอาชนะอาจารย์สอนดาบได้และสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและจากนั้นเธอก็ได้ออกเดินทางไปรอบๆโลกเพื่อทดสอบฝีมือแต่เท่าว่าก็ยังไม่มีนักดาบคนใดที่สามารถเอาชนะเธอได้เลยแม้แต่คนเดียวดังนั้นจิวก็เลยยังโสดมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเธอเนี่ยนะครับผมก็อายุ35แล้วนั่นเองซึ่งโลกก็เลยถามว่าผีมาทำอะไรที่นี่ซึ่งทันใดนั้นจิวก็ได้ทำการโจมตีใส่กองทหารและสามารถเอาชนะได้ภายในเวลาชั่วพริบตาซึ่งโลกนะครับจึงได้ถามไปต่อว่าท่านพี่มาทำอะไรที่นี่กันซึ่งจิวนะครับผมก็บอกว่าท่านพ่อส่งข้ามาที่นี่นะแต่ไม่ได้ส่งมาเพื่อช่วยเจ้าหรอกนะแต่เขาต้องการให้เจ้านั้นถูกสังหารด้วยน้ำมือของคนในตระกูลเพราะว่าเจ้าได้ทำให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งโลกก็ได้พูดว่าเป็นอย่างที่คาดเลยท่านพ่อคงจะไม่ให้อภัยที่ข้าไปร่วมมือกับหลอดปีศาจหรอกแต่ถ้าว่าจิวเธอก็กลับพูดนะครับว่าผิดแล้วท่านพ่อไม่ได้โกรธที่เจ้าไปเข้าร่วมกับหลอดปีศาจหรอกแต่เขาโกรธที่เจ้าได้พ่ายแพ้ให้กับไอ้เจ้าผู้กล้าที่เป็นเพียงเด็กผู้ชายและเจ้าน่ะมีอะไรจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไหมซึ่งโลกเขานะครับก็บอกว่าข้าได้พ่ายแพ้แถมหลอดปีศาจก็มาตายอีกเพราะฉะนั้นการที่จะได้ตายด้วยน้ำมือของพี่สาวข้าน่ะไม่คิดที่จะเสียใจหรอกแต่ถ้าว่าจิวนะครับก็กลับไม่สังหารน้องชายนั่นเองและจิวก็ทำการปล่อยโลกให้เป็นอิสระเพราะเธอเนี่ยก็รักน้องชายมากๆและไม่สามารถลงมือสังหารน้องชายได้นั่นเองและจิวก็พูดว่าเจ้าน่ะเคยบอกกับข้าว่าเจ้ามีความฝันไม่ใช่หรือไงแค่หลอดปีศาจตายมันก็ไม่ได้แปลว่าโลกนั้นจบสิ้นแล้วนี่เจ้ายังสามารถขึ้นเป็นผู้นำได้และถึงล้มเจ้าก็ลุกใหม่ได้และจงจำไว้ว่าข้าภูมิใจในตัวเจ้าเสมอและแม้ว่าเจ้าจะตัดสินใจเช่นไรข้าก็พร้อมซัพพอร์ตเจ้าทุกเมื่อเลยล่ะซึ่งโลกเนี่ยนะครับก็ถึงกับน้ำตาคลอและทันใดนั้นกำลังเสริมของพวกทหารก็ได้ตามมาถึงพอดีและโลกนะครับจึงได้ทำการแสดงพลังที่แท้จริงของสี่จตุรเทพให้พวกนั้นได้เห็นและสามารถกำจัดเหล่าทหารไปได้และพี่สาวก็ยังได้ทำการมอบดาบให้กับเขาเป็นที่ระลึกอีกด้วยและเธอก็ได้พูดว่าการขัดคำสั่งของท่านพ่อน่ะข้าทำบ่อยแล้วและเดี๋ยวข้าจะกลับไปเคลียร์ให้และถ้าเจ้าเหนื่อยเจ้าก็สามารถกลับบ้านได้ทุกเมื่อเลยนะและทันใดนั้นโลกนะครับผมจึงได้มาเจอกับพวกพระเอกโดยบังเอิญซึ่งเขาก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าจตุรเทพอย่างแพ็คด้วยนั่นเองซึ่งแพ็คเนี่ยนะครับก็กำลังโดนจับมัดโดยกลุ่มผู้หญิงที่ใส่ชุดคอสเพลย์ซึ่งโลกที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับอึ้งกิมกี่ว่าทำไมสี่จตุรเทพถึงได้มาอยู่ในสภาพนี้กันซึ่งโลกก็ได้ทำการช่วยแพ็คหนีมาจากการจับกุมได้สำเร็จและแพ็คจึงได้ถามว่าเจ้าน่ะหนีออกมาจากคุกได้ยังไงซึ่งโลกก็ตอบเพียงแค่ว่าเรื่องมันยาวน่ะและฉันก็ได้ให้สัญญากับหลอดปีศาจไว้และพวกเราจ
จะต้องทำการโค่นอาณาจักรคาเทอร์แลนด์ตามคำสั่งสุดท้ายของท่านลอร์ดคลอดีนแต่ก่อนหน้านั้นพวกเราจะต้องตามหาคาถาวิเศษของเขาให้เจอให้ได้เสียก่อนและจากนั้นลบกับแพ็กเนี่ยนะครับก็ได้มายังที่พักของชายอาณานั่นเองและจึงได้พบกับคาถาหลอดปีศาจที่ชายอาณานั้นไปขโมยมาจากร้านขายของนะครับนั่นจึงทำให้โลกก็คิดถึงภาพในอดีตซึ่งในตอนนั้นหลอดปีศาจคลอดีนก็ได้ทำการเก็บชายอาณามาเลี้ยงแล้วก็ได้พูดกับโลกว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าชายอาณาและจากนี้ไปข้าก็อยากให้เจ้าช่วยฝึกซ้อนดาบให้กับชายอาณาด้วยซึ่งชายอาณาเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่เก่งมากๆของโลกและทั้งสองคนนั้นก็รักและสนิทกันมากๆถึงไอ้เจ้าแพ็กนะครับก็เคยโดนใจอันน่าใช้วิชามาจ่อเกาะโจมตีมาก่อนนั่นเองแต่ทว่าเขาเนี่ยก็เตือนพระเอกไม่ทันถามให้พระเอกก็โดนใจอันน่าซัดเข้าไปแบบจังๆและจากนั้นหลอดคลอดีนก็พูดว่าเอาหน้าโลกนานๆทีพวกเราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะและบางทีพวกเรานั้นก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปรวมแบบนี้อีกแล้วก็เป็นไปได้เพราะหลอดคลอดีนนะครับเขาเองก็รู้ว่าสงครามนั้นใกล้จะมาถึงแล้วและฉากก็จะตัดมาที่ปัจจุบันนั่นเองซึ่งโลก็ได้พูดว่าตอนนี้ใจอาณาเป็นเช่นไรบ้างฉันละเป็นห่วงเธอจริงๆซึ่งแพ็กนะครับเขาจึงได้บอกว่าใจอาณานะหรอตอนนี้เธอหนีไปกับผู้กล้าแล้วล่ะซึ่งเมื่อโลกได้ฟังดังนั้นเขานะครับก็ถึงกับตกใจและแพ็กก็บอกต่อว่าทางอาณาจักรได้ออกตามล่าพวกเราสี่จตุรเทพแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงได้ตามล่าตัวของผู้กล้าด้วยและทั้งสองคนจึงได้หนีไปด้วยกันซึ่งโลกก็บอกว่านี่นายไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเจ้านั่นเป็นผู้กล้าที่สังหารหลอดคลอดีนนะซึ่งแพ็กก็บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะเคยสู้กันมาก่อนแต่จริงๆแล้วหมอนั่นก็เป็นคนดีสุดๆแถมยังได้ช่วยฉันกับใจอาณาไว้อีกและพวกเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเมื่อโลกเขาได้ฟังดังนั้นเขานะครับจึงคิดในใจว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าพวกนี้มันรวมหัวกันทำอะไรไม่ดีกับใจอาณาน่ะถึงฉากต่อมานะครับพระราชาเนี่ยก็บอกว่าอย่างไรนะผู้กล้ามันหนีไปได้พร้อมกับตัวใจอาณาอย่างนั้นหรอแถมไอ้เจ้าโลกก็ยังถูกช่วยไว้โดยสุดยอดนักดาบหญิงแถมไอ้เจ้าแพ็กก็ยังหนีไปได้ด้วยและเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันและฉันจะต้องรีบหาทางกำจัดพวกมันโดยเร็วเพราะถ้าหากเจ้ามังกรแดงนั่นมันปรากฏตัวล่ะก็ซึ่งทันใดนั้นเจ้าชายลูด้าก็บอกกับท่านพ่อว่าพวกเราน่ะควรที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งกษัตริย์เนี่ยนะครับเขานั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะหวาดกลัวกับอะไรบางอย่างเป็นอย่างมากนะครับและเขาก็พูดว่าเรื่องในตอนนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ทว่าทันใดนั้นที่ปรึกษากษัตริย์เขานั้นก็ได้บอกว่าผู้กล้าหักหลังเราแถมสี่จตุรเทพมันจะรวมกองทัพปลุกมาโจมตีเราอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ท่านคิดว่าสถานการณ์มันไม่เลวร้ายอย่างนั้นหรอทำไมพวกเราถึงไม่ปลุกมังกรดำขึ้นมาจากการหลับไหลล่ะซึ่งทันใดนั้นเองเจ้าชายลูด้าเขาจึงได้หัวเราะออกมาด้วยความชั่วร้ายและเงาด้านหลังของเจ้าชายลูด้ามันก็ได้พูดนะครับว่าข้าขอตอบรับคำขอของเจ้าที่ปรึกษากษัตริย์ซึ่งมังกรดำนะครับผมมันก็คือปีศาจที่จะไม่มีวันออกมายกเว้นเสียแต่มีคนขอให้มันออกมาช่วยนั่นเองซึ่งที่ปรึกษากษัตริย์เขานั้นก็ยังไม่รู้ถึงคำสาปนี้นะครับนั่นจึงทำให้เขาพูดคำขอนี้ออกมาและมังกรดำดาโดมันก็ได้ตื่นขึ้นมาเช่นกันจากการหลับไหลเป็นเวลานานและเจ้าชายลูด้านั้นก็คือร่างสถิตของมังกรดำนั่นเองซึ่งทันใดนั้นมังกรดำมันจึงได้ทำการใช้พลังถล่มปราสาทของกษัตริย์และชาวเมืองพวกเขาก็ได้พูดว่านั่นน่ะหรอมังกรดำในตำนานทำไมมันดูไม่เห็นเหมือนกับว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเราเลยล่ะและจากนั้นพระราชาจึงได้บอกกับที่ปรึกษาของเขาว่าเจ้าไม่น่าพูดถึงเรื่องมังกรดำเลย
และไหนๆเจ้าก็รู้ความลับแล้วว่าลูกชายของฉันก็คือมังกรดาโดดังนั้นก็จงตายซะเถอะซึ่งจริงๆแล้วนะครับลอร์ดปีศาจคลอดีนเขานั้นก็รู้ว่าลูกชายของกษัตริย์นั้นก็คือมังกรดำดาโดเขาจึงได้ทำการจับตัวเจ้าชายไปนั่นเองแทนที่จะเป็นเจ้าหญิงแต่ทว่าพระเอกของเราที่ไม่ได้รู้ความจริงเขานั้นจึงได้ถูกอาณาจักรหลอกใช้และจากนั้นเจ้าชายลูด้านั้นก็ได้พูดชื่อของอาจารย์พระเอกและเขาก็บอกว่ามังกรแดงเลซี่ลูคัสฉันกำลังจะไปหาเธอแล้วซึ่งฉากต่อมาฉากก็จะตัดมาที่อาจารย์ของพระเอกซึ่งเธอนะครับก็พูดว่าเจ้าทั้งสองน่ะอยู่ที่นี่น่ะดีแล้วและอย่าออกไปไหนล่ะซึ่งพระเอกก็บอกว่าแต่ท่านอาจารย์ช่วยแก้มัดให้ข้าหน่อยไม่ได้หรอเพราะมันก็แน่นสุดๆซึ่งอาจารย์จึงบอกว่าถ้าแก้มัดให้เจ้าก็หนีน่ะสิและอีกอย่างที่นี่ก็ปลอดภัยมากเพราะพวกอาณาจักรมันไม่กล้ามาหาพวกเจ้าที่นี่หรอกซึ่งทันใดนั้นอาจารย์พระเอกนั้นก็สัมผัสได้ถึงการตื่นขึ้นของจำมังกรดำดาโดซึ่งมันนะครับผมก็ได้ทำการยิงพลังถล่มปราสาทนั่นเองและอาจารย์พระเอกก็ได้ทำการไล่เวทมนต์ป้องกันเอาไว้ได้และอาจารย์นะครับก็ได้แปลงร่างเป็นมังกรแดงเพื่อเข้าไปต่อสู้กับเจ้าชายลูด้าซึ่งอาจารย์พระเอกจึงได้ทำการใช้พลังทั้งหมดโจมตีสายตัวโกงและใจอาณาก็บอกว่าอาจารย์ของนายเนี่ยมีพลังที่สุดยอดจริงๆซึ่งพระเอกก็พูดว่าอาจารย์น่ะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ามังกรเลยและหากศัตรูโดนการโจมตีของอาจารย์เข้าไปมันก็ไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้หรอกแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับมังกรดำที่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองซึ่งเจ้าชายเขาก็ได้พูดว่าพลังแค่นี้น่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกซึ่งพระเอกนั้นจึงได้คิดในใจว่านี่มันไม่ใช่เวทมนต์การฟื้นตัวแบบธรรมดาแน่แถมพลังของเจ้ามังกรดำมันก็ไม่ลดลงเลยแต่ในทางกลับกันพลังของอาจารย์ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งพระเอกนะครับจึงได้ตัดสินใจว่าจะไปช่วยอาจารย์ต่อสู้ด้วยนั่นเองและพระเอกจึงได้คิดในใจต่อว่าถ้าการโจมตีธรรมดามันใช้ไม่ได้ผลแต่ถ้ามังกรดำมันโดนพลังความมืดของตัวมันเองโจมตีเข้าไปแล้วก็มันอาจจะได้ผลก็ได้และพระเอกจึงได้มอบของสิ่งหนึ่งให้กับไจอาน่าและบอกให้เธอนะครับหนีไปให้ไกลที่สุดและจากนั้นอาจารย์ก็บอกกับพระเอกว่าจะมาทำอะไรที่นี่รีบหนีไปซะซึ่งพระเอกเขาจึงได้บอกว่าทางนี้ไม่เป็นไรหรอกและเขานะครับก็ได้คิดในใจว่าเจ้ามังกรดำมันสามารถโจมตีเราได้จากระยะที่ไกลมากๆงั้นก็แสดงว่ามันน่าจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของอาจารย์ซึ่งทันใดนั้นเจ้าชายลูด้าจึงได้บอกกับพระเอกว่าแกมันผู้กล้าทรยศดังนั้นจะต้องถูกกำจัดซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์แปลงกายทำให้อาจารย์กลับมาอยู่ในร่างมนุษย์และพระเอกก็ได้ใช้เวทอำพรางเพื่อพาอาจารย์หนีมาและจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับอาจารย์ไปว่าอาจารย์อยู่นิ่งๆก่อนซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับผมก็เอาค้อนพังเขาของอาจารย์ไปอีกข้างหนึ่งซึ่งใจอาณาก็บอกว่านี่นายทำอะไรของนายเนี่ยซึ่งพลังของอาจารย์พระเอกนะครับก็ลดลงจนเกือบหมดและมังกรดำมันก็ถึงกับตกใจว่าทำไมจู่ๆพลังของมังกรแดงมันถึงได้หายไปกันและพระเอกก็บอกว่าเป็นอย่างที่คิดเลยว่าไอ้เจ้านั่นมันสัมผัสพลังของอาจารย์ได้ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าแล้วมันยังไงล่ะนั่นมันเขาอันสุดท้ายของข้าแล้วนะซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกว่าถ้าสู้กันตรงๆเราสู้มันไม่ไหวหรอกทางที่ดีพวกเรามาหาทางอื่นกันจะดีกว่าซึ่งทันใดนั้นเมื่อมังกรดำมันหาตัวของอาจารย์พระเอกไม่เจอพลังของมันเนี่ยนะครับจึงได้สลายหายไปและเจ้าชายลูด้าเขานั้นก็ได้พูดว่าทำไมถึงหนีล่ะทำไมถึงไม่รีบๆฆ่าผมซะผมไม่อยากจะอยู่อีกแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนล่าสุดของหนังเรื่องนี้ยังไงถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบหรืออยากรู้นะครับว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นั้นจะเป็นยังไงต่อไป
ผมก็รบกวนฝากไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบกันและถ้ามีตอนใหม่ออกมาแล้วผมก็จะรีบเอามาสปอยให้นั่นเองและขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม